God that a brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. หลังจากที่แรดขาวเหนือตัวผู้ตัวสุดท้ายของโลกตายไปโลกก็เหลือเพียงแค่แรดขาวเหนือตัวเมียสองตัวสุดท้ายพร้อมกับโอกาสในการขยายพันธุ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในปี2018คงไม่มีข่าวการจากไปของสัตว์ชนิดใดที่สะเทือนใจชาวโลกเท่ากับซูดานแรดขาวเหนือตัวผู้ตัวสุดท้ายของโลกที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์โอเพเยต้าประเทศเคนยาโดยมันได้สิ้นใจอย่างสงบด้วยโรคร้ายที่รุมเร้าและสังขารที่ล่วงโรยไปตามวัยในที่สุดเจ้าหน้าที่ศูนย์จึงตัดสินใจการุญฆาตเจ้าซูดานไปด้วยวัย45ปีส่งผลให้ปัจจุบันมีแรดขาวเหนือตัวเมียเหลืออยู่บนโลกเพียง2ตัวที่มีชื่อว่าฟาตูและไนจินซึ่งเป็นแม่ลูกกันอันที่จริงแล้วทั้งซูดานฟาตูและไนจินมีบ้านเกิดที่สวนสัตว์ริเวียร์คาเลฟในสาธารณรัฐเช็กก่อนจะถูกย้ายมายังศูนย์อนุรักษ์ในเคนยาเมื่อปี2009เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าสภาพภูมิอากาศแบบทวีปแอฟริกาจะกระตุ้นให้แรดขาวเหนือสืบพันธุ์ได้มากขึ้นแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะพวกมันได้สูญเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติไปแล้วหากย้อนกลับไปในอดีตแรดขาวเหนือคือสัตว์ที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกาแต่เนื่องจากนอของมันเป็นสินค้ายอดนิยมในตลาดค้าอวัยวะสัตว์โดยเฉพาะการเป็นยาสมุนไพรซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกทำให้พวกมันถูกล่าอย่างไม่ปราณีจนทำให้จำนวนประชากรแรดขาวลดลงแทบเป็นศูนย์และทุกวันนี้เราอาจกล่าวได้ว่าแรดขาวเหนือนั้นสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะซูดานซึ่งเป็นแรดขาวเหนือตัวผู้ตัวสุดท้ายได้เสียชีวิตลงแต่อย่างไรก็ตามทั้งศูนย์ยังได้เก็บเซลล์สืบพันธุ์ของซูดานเอาไว้ด้วยความหวังว่าจะสามารถใช้ผสมเทียมกับแรดขาวเหนือตัวเมียอีก2ตัวที่เหลือได้ในอนาคตเนื่องจากพวกมันทั้งหมดอยู่ในวัยที่เลยช่วงเวลาเจริญพันธุ์มาแล้วดังนั้นความหวังที่เหลือจึงถูกฝากไว้ที่เทคโนโลยีและกระบวนการภายในห้องปฏิบัติการซึ่งถ้าหากนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาวิธีการสืบพันธุ์ให้แรดขาวเหนือ2ตัวนี้ได้พวกเราก็คงได้จะนับเวลาถอยหลังเพื่อให้ฟาตูและไนจิ้นเสียชีวิตไปตามอายุไขและปิดตำนานแรดขาวเหนือในโลกนี้ไปอย่างสมบูรณ์ทุกวันนี้ฟาตูและไนจินอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์พิเศษพวกมันสามารถเดินเตร่ไปตามทุ่งหญ้าซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยพวกเขาจะซุ่มอยู่รอบๆทุ่งหญ้าที่พวกมันอยู่อาศัยเพื่อป้องกันสัตว์นักล่าและมนุษย์ที่จ้องเอาชีวิตพวกมันพร้อมกับความรู้เรื่องวิกฤตของแรดขาวเหนือ2ตัวนี้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดูแลฟาตูและไนจินต้องย้ายมาอาศัยในแคมป์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสายตาของแรดขาวเหนือทั้งสองตัวถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวแต่พวกเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นฮีโร่ปกป้องสายพันธุ์สัตว์ที่ไม่อาจพบได้ที่ใดอีกแล้วในโลกใบนี้
the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but these.